พี่ๆทั้งสองคนเนี่ยคิดว่าเก้าอี้เกมมิ่งรุ่นไหนดีกันคะสำหรับพี่นะไม่พูดอะไรมากตัวนี้เลยเก้าอี้เกมมิ่งของ Nabbo นี่แค่ชื่อแบรนด์ก็สุดๆแล้วนะแผ่นหลังนี่เป็นเบาะหนังนะนุ่มๆเลยแล้วก็มีนี่หมอนรองตรงแผ่นหลังข้างล่างด้วยนะนุ่มๆเลยแต่เดี๋ยวนะครับของผมก็ไม่น้อยหน้าฮะรุ่นไฮกุแอแค่ชื่อรุ่นหลายคนรู้จักแล้วครับด้านหลังของเขาเนี่ยพนักพิงอย่างดีเลยครับปรับสรีระได้ตามระดับของคนใช้งานนะฮะพนักพิงแต่ว่าตรงนี้รองรับสรีระได้ดีมากๆไม่ปวดหลังแน่นอนระหว่างเล่นเกมหรือว่านั่งทำงานได้ยาวๆแต่ของ Nabbo นี่มาพร้อมนะหมอนรองคอเวลาเล่นเกมไปนานๆนะบอกเลยว่าอ้อนั่งสบายมากเป็นไงแต่ของผมนะของผมมีนี่ไม่ต้องแบบมายืดหยุ่นอย่างเขานะของเขานี่สามารถปรับได้ใช่ไหมมันยืดแบบนี้นะครับใช้งานยาวอ่ะย่อนนี่ของผมติดอยู่นี่เลยปรับได้ปรับระดับศีรษะได้ตามความต้องการเออเป็นไงแล้วที่สำคัญนะครับด้านหลังของผมเนี่ยสวยมากๆแค่นี้เห็นต่างแล้วนะครับแค่นี้เห็นความต่างแล้วผมไม่พูดละงั้นนี่เลยของ Nabbo รุ่นนี้นะครับมาพร้อมนะพนักพิงแขนนี่ปรับระดับได้โอ้โหไม่อยากจะขิงนี่หมุนได้อย่างนี้ด้วยนะครับปรับซ้ายขวานี่นะทั้งสองฝั่งเลยนะปึ๊บปั๊บนี่ปรับระดับขึ้นลงได้นะครับเก้าอี้ Nabbo ตัวนี้พนักพิงแขนเนี่ยใครๆก็ต้องมีใช่ไหมฮะรุ่นอื่นๆก็มีรุ่นไหนๆก็มีแต่ว่ารุ่นของผมอ่ะพิเศษกว่าเยอะอันนั้นปรับนู่นปรับนี้ได้ของผมเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะนี่นะได้เปล่านี่นะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังและที่ปรับขึ้นลงเราก็ปรับได้นะครับนี่เป็นไงยังไม่หมดปึ๊บ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 360องศาหมุนได้ตามความต้องการครับผมอย่างเงี้ยตามความสะดวกของผู้ใช้งานมากๆไม่ต้องมาแบบสมมติว่าเราจะลุกข้างๆแล้วอ่ะปึ๊บเนี่ยลุกได้ละไม่มีติดผมขอถามนิดนึงของคุณเนี่ยไอ้ไฟเนี่ยมีไว้ทำไมครับเอ้าคุณไม่รู้อะไรการเป็นเกมมิ่งเกมเมอร์เนี่ยจิตวิญญาณมันก็ต้องมาพร้อมกับไฟ RGB อ่ะของคุณไม่มีแต่ของผมมีดูไล่ระดับสีสวยงามเต็มๆแบบนี้เลยเวลานั่งที่มืดนานๆไม่ปวดตาเหรอฮะเอ้าเขาออกแบบมาอย่างนี้ถ้าใครชอบนะรุ่นนี้ถูกใจแน่นอนสำหรับเก้าอี้เกมมิ่งNabbo นะที่มาพร้อมไฟ RGB ไล่สีแบบนี้สวยๆเลยไม่อยากจะขิงของคุณอ่ะไม่มีเขาโพสมานะไม่มีไฟคุณแต่ว่าเรานั่งได้ยาวๆเพราะว่าอะไรรู้ปะข้างหลังเนี่ยระบายอากาศได้ดีมากๆมันเป็นระข่ายเนาะเวลาเรานั่งนานๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นหนังแบบนี้นะเป็นหนังหรือเป็นผ้าแบบนี้นะนั่งนานๆมีเหงื่อมีไหลๆก็อับไม่ดีคันหลังอีกต้องไปหาปรุงหาแป้งทาอีกแต่ถ้ารุ่นของผมเนี่ยมีระบบแบบระบายอากาศได้ดีมากๆด้านๆก็มีนะตัวเบาะนี่คือแบบนุ่มมากๆเป็นตะไคร้เฮ้ยมันก็แค่นี้ป่ะวะของผมนี่ถึงมันเป็นเบาะหนังนะแต่มีความนุ่มมากนะนั่งได้นานๆแถมยังนะปรับระดับได้อีกต่างหากนี่นะปรับระดับขึ้นลงได้อีกต่างหากไม่อยากจะอวดนี่ยังไม่พอปรับนอนได้จ้าโอ้โหไหนนั่งเล่นเกมไปนานๆแล้วปวดเหรอนี่แม่เป็นไงก็ขอชมเชยหน่อยสิชมเชยหน่อยของคุณมันมีดียังไงนะปรับนอนได้เหมือนกันหรือเปล่าเรื่องนี้ต้องยอมแพ้เขานะครับเรื่องปรับนอนแต่ว่าของเราเนี่ยปรับตามสรีระนะอย่างที่ผมบอกไปพอเราเอ็นหลังเราไม่ต้องปรับอะไรเลยนี่เป็นไงฟรีสไตล์เอ็นได้เลยแล้วเรามีของแถมนี่แน่นี่แน่ปรับได้ 3-4 ระดับเลยนะปรับได้ตามความต้องการเลยนะนี่แล้วดึงใช้งานง่ายมากไม่ต้องอะไรเลยไม่เกะกะด้วยแข็งแรงด้วยแล้วนี่นะผมจะนอนให้ดูสบายมากๆเลยครับแต่ถึงยังไงก็เถอะเก้าอี้เกมมิ่งยังไงก็ต้องมีไฟ RGB ถ้าใครชอบนะบอกเลยรุ่นนี้ตอบโจทย์ปรับนอนได้ด้วยเฮ้อคุณอะไม่มีไฟ RGB ไม่ตอบโจทย์ไปรุ่นสมัยนี้หรอกสำหรับรุ่นนี้เนี่ยไฮกุนะครับออกแบบมามี2สีนะที่ผมนั่งเนี่ยที่ร้านเรามี2สีมีสีแดงและสีดำราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่ 7,490 บาทส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลูกค้าจะเข้ามาถามว่ารับน้ำหนักได้เท่าไหร่ตัวนี้รับได้ถึง180กิโลกรัมเลยนะครับแข็งแรงมากๆสุดท้ายนี้นะครับเขาก็บอกราคาของเขาไปแล้วผมก็บอกราคาของผมบ้างนะสำหรับเก้าอี้เกมมิ่ง Nabbo นะ 5,990 บาทตัวนี้ก็มาพร้อมไฟ RGB นะแล้วก็ข้างหลังนี่ก็มีช่องเก็บของให้นะครับปรับนอนได้นะปรับนอนได้เป็นเบาะหนังนั่งนุ่มๆเล่นเกมยาวๆสำหรับสายเกมมิ่งเกมเมอร์ต้องชอบอยู่แล้วไฟ RGB อย่าลืมนะครับไฮกุมีสีแดงและสีดำนะฮะหลายคนอยากเห็นสีดำสักคู่นะครับปึ๊บป้ายเซลล์ยังอยู่เลยนะนี่สีดำสีดุมากๆเลยนะครับสีดุมากๆเลยสำหรับใครที่คุมโทนห้องเนี่ยสวยจ๊าบเย็นเหมือนกันเย็นเหมือนกันเลยค่ะอะไรอ่ะ
อันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นะคะเกมมิ่งสำหรับเกมเมอร์ค่ะสำหรับเก้าอี้นี้นะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะจะเป็นนุ่มๆเลยค่ะก็จะเอนหลังได้ทุกคนคือไม่ปวดหลังค่ะตรงที่วางนะคะก็สามารถปรับขึ้นลงได้แล้วก็ยังสามารถปรับมาได้อีกด้วยค่ะคุณคะก็เล่นเกมได้แบบสบายๆแล้วก็นอนได้อีกด้วยสำหรับราคานะคะก็จะอยู่ที่ 8,790 บาทแล้วก็ผ่านไปแล้วนะครับกับการรีวิวเก้าอี้3รุ่นนะไม่ว่าจะเป็นของไฮโกเอ่ยของ ETA เลยหรือว่าของ Navo เอ่ยนะครับก็ราคาแตกต่างกันด้วยนะครับก็มีทั้ง 5,000 กว่าบาทนะฮะมีทั้ง 7,000 กว่าบาทนะฮะแล้วก็ 8,000 กว่าบาทนะฮะก็สามารถเลือกได้ตามต้องการเลยนะเพราะว่าคุณสมบัติแต่ละตัวเนี่ยแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะทั้งมีไฟ RGB เอ่ยนะฮะหรือเบาะนุ่มๆรองรับสรีระเอ่ยหรือเป็นตะข่ายที่ระบายอากาศได้ดีเอ่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนลืมบอกไปฮะจะขาดไปไม่ได้กับโต๊ะเกมเมอร์นะครับโต๊ะเกมมิ่งที่มาคู่กับเก้าอี้ทั้ง3รุ่นเมื่อกี้นะครับตัวนี้มาพร้อมไฟ RGB นะครับสวยๆเลยนะครับนะขนาดความกว้างนี่กว้างมากๆนะ140ซมเลยนะครับก็วางจอได้ 2-3 จอเลยนะครับนะตัวนี้ถูกใจสายเกมเมอร์แน่นอนนะครับก็มาพร้อมนะไฟ RGB นะทั้งแผงข้างบนแล้วก็ด้านข้างที่เป็นตรงขาด้วยนะครับผมตัวนี้ก็มาพร้อมที่เก็บนะครับสายไฟด้านใต้โต๊ะนะครับนะสวยๆเลยแล้วก็มีช่องทางเดินสายไฟตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยนะครับเป็นคาร์บอนนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะแข็งแรงทนทานแน่นอนแล้วก็รองรับน้ำหนักได้ดีมากๆนะราคาอยู่ที่ 4,990 บาทเลยสำหรับโต๊ะเกมมิ่งตัวนี้นะครับจองกันได้นะจัดไปแพ็คคู่กับ3เก้าอี้เกมเมอร์เมื่อกี้เลยนะครับเก้าอี้เกมมิ่งเมื่อกี้เลยลืมบอกไปนะครับว่าสามารถวางแก้วน้ำได้ด้วยนะเล่นเกมไปด้วยดื่มน้ำไปด้วยนะหายหัวร้อนแน่นอนนะครับก็ฝากด้วย 4,990 บาทสำหรับโต๊ะเกมมิ่งเกมเมอร์ตัวนี้นะรุ่น Connect นะครับผมและที่สำคัญแถมแผ่นรองเมาส์อันนี้ด้วยโอ้โหอันบันเริ่มเลยนะบอกเลยว่าครบเซตพร้อมเล่นเกมตะลุยด่านกันไปยาวๆกับเพื่อนได้เลยก็สำหรับวันนี้ CM Furniture ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าพี่ๆท่านใดชอบรุ่นไหนนะก็สามารถมาจิ้มที่ร้านได้เลยนะครับหรือใครที่มีรุ่นที่ตัวโปรดอยู่แล้วนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มากันได้นะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าว่าจะมารีวิวอะไรอีกนะครับบ๊ายบายเจอกันครับผม